เพื่อนๆครับบ้านผมเนี่ยปรับปรุงไปหลายส่วนแล้วครับแต่ส่วนที่ทำให้บ้านผมดูเก่าแล้วก็โทรมมากที่สุดนั่นก็คือกำแพงรอบๆบ้านผมนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาตลอดนะจะเห็นว่าผมปรับปรุงบ้านหลายๆจุดเลยนะก็ดูดีขึ้นนะครับดูใหม่มากขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ใหญ่มากๆและทำให้บ้านของเราเนี่ยยังดูเก่าดูโทรมอยู่ครับนั่นก็คือผนังรอบบ้านแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้ววันนี้ผมจะมาคืนชีพให้บ้านของเราใหม่ขึ้นทันตาเห็นด้วยการทาสีกำแพงเก่าครับนี่ครับก็ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะครับสีก็จะดูแน่นดูเต็มขึ้นมานะครับหลังจากสีแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าครับผมซื้อมามือ2ครับผมก็ค่อยๆดัดแปลงปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผ่านไป2ปีแล้วนะครับและนี่ก็คือส่วนที่ขัดหูขัดตาผมมาตลอดนะครับแล้วก็น่าจะขัดตาเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอด้วยว่าปรับปรุงบ้านไปตั้งเยอะแยะแล้วทำไมบ้านยังดูเก่าดูโทรมอยู่ครับนั่นก็คือพื้นที่รอบบ้านของเราเนี่ยมันมีผนังมีกำแพงเก่าๆอยู่นะครับซึ่งก็ทั้งสกปรกทั้งขึ้นราทั้งสีซีดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าบ้านของเพื่อนมันเก่ามากเลยนะครับการทาสีนะจะทำให้บ้านของเราดูใหม่ขึ้นทันตาเห็นนะครับโดยเฉพาะการทาสีในพื้นที่บริเวณกว้างๆแบบนี้ครับวันนี้ครับที่ผมจะทาสีก็คือผนังปูนเก่านะครับเราก็มาสำรวจก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผนังปูนเราบ้างครับอย่างแรกครับสีที่เคยทาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบ้านมาเนี่ยมันหลุดลอกล่อนไปแล้วนะครับสิ่งที่ขึ้นมาแทนนะครับนั่นก็คือตะไคร่นะครับช่วงนี้โชคดีนะครับที่มันเป็นช่วงหน้าหนาวครับแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยตะไคร่ก็เลยไม่ค่อยเยอะมากครับผมก็เลยอยากจะจัดการในช่วงนี้ก่อนที่มันจะเข้าหน้าฝนปีนี้ครับแล้วอย่างผนังบางส่วนนะครับที่มีความชื้นสูงมากๆนะครับหรือว่าหน้าปูนเนี่ยมันเริ่มแตกร่อนออกมาแล้วนะครับเนื่องจากความเก่านะครับเราสังเกตว่าพอเราเอาเกลียงแล้วอะไรไปขูดเนี่ยผนังจะเนี่ยครับหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับผนังปูนที่เขาฉาบไว้นะครับตัวทรายมันก็หลุดร่อนมาเป็นส่วนๆครับซึ่งก่อนที่เราจะไปทำสีกำแพงกันครับเราต้องทำการเตรียมพื้นผิวในการทำสีก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องทำการขัดทำความสะอาดออกให้หมดเลยนะครับส่วนตรงไหนที่มีอาการแตกร้าวนะครับเราต้องแคะที่แตกออกครับแล้วก็ทำการซ่อมนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะครับสีทาลงไปมันก็อาจจะลอกร่อนง่ายในอนาคตนะครับวิธีการทำความสะอาดที่ประหยัดและง่ายที่สุดก็คือการใช้แปรงทองเหลืองครับนะฮะค่อยๆขัดออกไปแบบนี้นะครับนะฮะชุบน้ำเล็กน้อยครับค่อยๆขัดไปแบบนี้ครับเนาะแต่บอกเลยครับว่าการทำความสะอาดผนังด้วยการขัดนะครับเป็นงานที่เหนื่อยและก็หนักมากๆครับคนขี้เกียจอย่างเราครับเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความขี้เกียจของผมครับผมก็เลยต้องสั่งเครื่องฉีดน้ำตัวใหม่มานะครับตัวนี้คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากบาซูก้าครับและหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าผมมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่แล้วครับทำไมต้องซื้อตัวใหม่นะครับอย่างที่บอกนะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวเก่าที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาไว้ใช้แค่ล้างรถนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันของน้ำเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 120-140 บาร์เท่านั้นเองครับการที่เราจะทำความสะอาดคราบฝังลึกหรือคราบผนังนะครับแรงดันแค่120หรือ130บาร์เนี่ยมันไม่เพียงพอครับพอเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็เลยจะรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับกับเครื่องฉีดน้ำของบาซูก้านะครับตัวนี้เนี่ยคือแรงดันสูงสุดอยู่ที่350บาร์นะครับมีเกจวัดมาให้ครับแล้วก็มีตัวปรับแรงดันมาให้ด้วยนะข้อดีของการปรับแรงดันได้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะแค่ล้างรถนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ปรับแรงดันไปให้เหมาะสมกับล้างรถหรือใครอยากจะให้มันเบาๆนะครับสำหรับคนที่ล้างแอร์นะครับล้างคอยล์ร้อนนะครับป้องกันไม่ให้คลีบของคอยล์ร้อนล้มนะครับเราจะต้องปรับนะครับไปให้แรงดันเหมาะสมด้วยนะส่วนการทำความสะอาดผนังนะครับหรือพื้นปูนหรือคราบฝังลึกนะครับเราก็ปรับแรงดันไปที่สูงๆได้เลยนะครับประมาณสัก300-350บาร์นะครับสายที่เขาให้มานะครับคือผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบสายเส้นเล็กนะไม่ชอบสายเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ชอบสายยาวเกะกะนะครับสายเส้นนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ7เมตรครับแล้วก็เป็นสายนิ่มครับทำให้เราม้วนเก็บง่ายนะครับส่วนสายยางดูดน้ำอันนี้คือเขาก็ให้มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราใช้สายยางที่บ้านของเราก็ได้นะครับมีตัวกรองมาให้มีตัวข้อต่อถอดเร็วมาให้นะเพราะนั้นแปลว่าตัวนี้เราสามารถดูดน้ำจากถังก็ได้ในกรณีที่เราไม่ต่อสายยางตรงเข้าไปนะครับปืนที่แถมมาให้นะครับก็เป็นปืนแบบสั้นนะครับปรับหัว
แรงดันได้ครับคืออยากจะบอกว่าตัวนี้ราคามันแค่ 1,500-1,600 เท่านั้นครับผมอยากจะบอกว่าราคามันประหยัดมากๆครับแต่ราคาประหยัดแบบนี้ดูครับสิ่งที่เขาให้มานะครับคือจะบอกว่านี้ดีมากๆครับคือปลั๊กกันไฟดูดแล้วแบบบิ้วอินติดกับเครื่องมาเลยคือเราจะเคยเห็นข่าวครับว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบางตัวเนี่ยที่มันเกิดไฟรั่วนะแล้วเราไปใช้น้ำเปียกๆมากๆครับเกิดอาการไฟช็อตนะครับคนใช้งานเกิดไฟช็อตนะครับอันตรายนะตัวนี้คือมีปลั๊กกันไฟดูดมาให้แล้วนะครับปลอดภัยแล้วก็เราสามารถต่อเป็นปลั๊ก3ขานะครับที่ใช้กับสายดินได้ด้วยครับแบบนี้ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นครับเครื่องฉีดน้ำบาซูก้าตัวนี้ครับรุ่น CNPD 881นะครับใช้กำลังไฟ 3,500 วัตต์ตัวนี้สเปคมาอยู่ที่300บาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในการใช้งานจริงอ่ะผมเห็นหลายคนรีวิวนะเขาได้350บาร์ครับไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าสำหรับคนที่ซื้อมานะครับรู้สึกว่าสายมันสั้นเกินไปใช้งานไม่พอนะครับบาซูก้าเขามีสายขายแยกนะครับซึ่งถ้าใครจะซื้อเลยผมแนะนำให้ซื้อหาสายไฮดรอลิกแบบนี้เลยนะครับซึ่งเหนียวกว่าทนกว่านะครับแล้วก็รองรับแรงดันได้สูงถึง400บาร์นะครับเหมาะกับการใช้งานหนักๆครับอันนี้ผมซื้อเพิ่มมานะเป็น10เมตรนะครับซึ่งเวลาเราซื้อมาก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ๊ยสายเหลือ10เมตร7เราสามารถเอาสายมา7บวก10ได้ครับเขาก็จะมีตัวต่อแบบนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับเราสามารถเอาสายไปต่อกันได้ครับผมแนะนำนะครับให้ซื้อตัวนี้นะครับเป็นปืนยาวครับปืนยาวเนี่ยเขามาเป็นปืนสั้นก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็สามารถมาต่อเพิ่มแบบนี้ครับเราก็จะได้ปืนยาวนะครับสำหรับคนที่อยากใช้ปืนยาวในการทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำสะอาดซุ้มล้อรถนะครับใต้ท้องรถนะครับหรือว่าซอกลึกๆนะครับปืนยาวนะก็จะสะดวกกับการทำความสะอาดในซอกต่างๆได้มากกว่าด้วยนะครับที่บอกเผื่อไว้เผื่อใครจะซื้อไปล้างรถนะครับคุณต้องซื้อกระบอกฉีดโฟมด้วยนะเพราะไม่งั้นก็จะไม่มีตัวฉีดโฟมนะครับแต่เดี๋ยวจะทดลองให้ดูด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์คาแคร์ต่างๆนะครับผ้าล้างต่างๆผ้าเช็ดต่างๆน้ำยาล้างรถนะครับเขามีขายหมดเลยผมสั่งที่เดียวจบเรียบร้อยเลยครับถ้าอยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบาซูก้าตัวนี้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยส่วนตอนนี้เราไปจัดการกำแพงบ้านเรากันต่อดีกว่าครับทีนี้เราก็มาจัดการกับรั้วกับผนังบ้านเราได้เลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแรงดันดูนะครับอยู่ที่300บาร์นะตามสเปคนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเพิ่มดูนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ปรับ400กว่าบาร์ครับแรงไปแล้วแรงไปแล้วแรงไปแล้วนะครับเพราะนั้นทะลุนะครับถ้าเกจที่เขาให้มาทะลุ300บาร์ไปเลย400บาร์เมื่อกี้ปรับขึ้นไปนะครับแต่ผมว่าไม่ควรโอเคเราจะใช้กันอยู่แค่ที่พักประมาณนี่ครับ300บาร์พอครับนะเพียงพอต่อการใช้งานของเราแล้วนะครับครับตรงนี้นะครับอย่างที่เป็นตะไคร้เยอะตรงนี้นะพอเราฉีดล้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ออกเยอะพอสมควรเลยหลายคนอ่ะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับแล้วก็เวลาเปิดนะไปใส่หัวไปใส่หัวมาแบบนี้ครับทำยังไงมันก็ไม่สะอาดสักทีใช่ไหมคือผมแนะนำนะครับเวลาเราฉีดน้ำนะให้เราฉีดนะครับแค่ไว้เลยแล้วก็ไปช้าๆแบบนี้ครับเห็นไหมไปทีละแถวครับค่อยๆไปฮะไม่ต้องรีบครับใกล้หน่อยก็ได้ครับมันก็จะแรงขึ้นนะใกล้ๆอย่างงี้นะครับเห็นไหมไปทีละชั้นเลยครับแค่นี้เองนะอย่างตรงนี้นะครับเป็นตัวสีเสื่อมปูนเสื่อมนะครับปกติเราต้องมาใช้เกลียงค่อยๆแคะออกใช่ไหมครับอันนี้คือผมจะยิงทิ้งไปแบบนี้เลยนะไม่เป็นไรนะครับยิงทิ้งไปเลยนะฮะมันจะทะลุมันก็ทะลุไปเลยครับปล่อยมาเลยครับให้หน้าปูนยิงหน้าปูนออกให้หมดเลยครับแล้วตรงไหนที่มันเสียครับเดี๋ยวเราค่อยทำการโป๊ฉาบใหม่นะฮะสีเก่าตรงไหนนะครับที่มันไม่ติดและไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาทาสีมาโดยที่ไม่ได้ลงรองพื้นก่อนนะครับเราก็ลอกตรงไหนได้เราลอกออกไปเลยครับการเตรียมผิวก่อนทำสีนะครับยิ่งเราเตรียมผิวได้ดีเท่าไหร่นะครับอายุในการยึดเกาะของสีในรอบที่เราทารอบใหม่นะครับก็จะยิ่งอายุยาวนานมากขึ้นด้วยนะเพื่อนๆเพื่อนๆครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงนะครับแค่นี้ผมก็ทำความสะอาดกำแพงบ้านผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอนะครับกำแพงแห้งครับแล้วเราค่อยมาเก็บงานทาสีกันครับหลังจากผนังแห้งแล้วนะครับก่อนที่เราจะทาสีรองพื้นนะครับผมจะทำการสกิมผนังในส่วนที่เป็นรอยก่อนนะครับซึ่งปูนสกิมแบบนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆจุดเลยนะกบรอยต่างๆแล้วก็รอยร้าวได้นะครับ
ดยความลึกของรอยตั้งแต่ 0.3 ถึง 3 มิล นะครับซึ่งที่มันแตกไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้แค่นี้พอครับผมก็จะผสมน้ำประมาณนี้นะครับให้เหนียวพอปาดนะครับแบบนี้ก็จะใช้ง่ายครับอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่แตกส่วนที่ร้าวนะครับเราก็เอาปูนสกิมนะครับอุดเข้าไปได้เลยฮะนี่ครับแปะเข้าไปอย่างนี้นะถ้าใครมีฝีมือในการโป้ในการปาดหน่อยนะครับงานก็จะเรียบสวยฮะหรือว่าจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าพอเราทาสีกบไปอ่ะมันก็จะโอเคละนะครับอ๋อเพื่อนๆครับปูนสกิมเนี่ยเขามีสีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากประหยัดเนื้อสีในการทานะครับเราจะทาสีผนังเป็นสีอะไรนะครับให้เราเลือกสีปูนสกิมให้ใกล้เคียงกับสีผนังนะครับก็จะช่วยประหยัดสีให้เราได้ด้วยครับหรือใครแบบอยากให้ผนังเรียบนะครับเรียบไปเลยทุกจุดนะครับเราอาจจะต้องสกิมทั้งหมดเลยนะอย่างรอยแตกรอยร้าวพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้ทาสีไปแล้วมันโผล่ขึ้นมานะครับเราก็ทำการใช้ตัวปูนสกิมเนี่ยสกิมไปก่อนนะครับแต่จริงๆการสกิมที่ดีอ่ะเราต้องกระเทาะนะครับรอยแตกด้วยนะครับแล้วสกิมเข้าไปในร่องนะจะดีกว่าครับแต่นี่คือผมขี้เกียจครับก็จะปาดไปแบบนี้เลยนะเมื่อเราเตรียมผิวผนังของเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะทำการทาสีได้เลยครับแต่สีที่ผมเริ่มทาเนี่ยจะเป็นสีรองพื้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้สีรองพื้นนะเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นป้องกันเชื้อราในอนาคตและทำให้สีไม่หลุดล่อนนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นสีรองพื้นปูนนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นผนังใหม่นะครับผมแนะนำให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่ครับแต่ถ้าเกิดผนังของเพื่อนๆเนี่ยใช้งานมาหลายปีครับอย่างผนังบ้านผมเนี่ยใช้งานมาหลาย10ปีแล้วครับก็จะใช้สีรองพื้นปูนเก่านะครับสีรองพื้นปูนเก่ามีหลักๆ2แบบแบบแรกนะครับเป็นสูตรน้ำมันนะครับจะเป็นน้ำใสๆนะแบบนั้นจะราคาถูกกว่าครับเพื่อนๆสามารถเอามาทาได้เลยนะครับแต่ที่ผมเลือกวันนี้นะครับจะเป็นสูตรน้ำนะครับแล้วก็มีเนื้อสีเป็นสีขาวด้วยข้อดีของสูตรน้ำคือ1มันไม่เหม็นมากครับข้อที่2คือในเมื่อมันมีเนื้อสีขาวแล้วผมกำลังจะทาผนังเป็นสีขาวนะครับมันก็จะช่วยทำให้สีเรากลบเต็มเร็วขึ้นครับเป็นการประหยัดเนื้อสีมากขึ้นด้วยส่วนใครจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรนะครับก็ลองไปพิจารณาดูเอาเองนะครับก่อนใช้สีนะครับอย่าลืมคนสีก่อนนะครับเพราะสีเนี่ยมีความข้นสูงครับเราต้องคนให้เนื้อสีเข้ากันก่อนนะฮะพอคนเสร็จนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนื้อสีเนี่ยมันเนียนเข้ากันนะครับแบบนี้ถึงจะใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับเนื่องจากบ้านผมเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นรั้วเหล็กด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาสีทาเหล็กทานะผมจะเอาสีรองพื้นปูนเก่าเนี่ยพ่นลงไปเลยนะครับซึ่งสามารถยึดเกาะได้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากให้ยึดเกาะดีกว่านี้นะครับก็ให้เป็นสี 1K สี 2K นะครับหรือสีทาเหล็กโดยเฉพาะแล้วกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยคือผมถือว่าซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้คุ้มเลยนะครับซึ่งการพ่นครับจะทำให้การทำสีลูกกงเหล็กของเราง่ายขึ้นครับส่วนพื้นที่ที่เป็นผนังกว้างๆผมก็ยังคงใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเหมือนเดิมครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเร็วมากกว่าสีรองพื้นปูนเก่าเนี่ยจริงๆแค่30นาทีก็แห้งแล้วนะครับแต่เราควรทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนที่จะทาสีจริงลงไปครับแต่ถ้าเราสังเกตเนื้อสีให้ดีนะครับจะสังเกตว่าสีไม่เต็มครับเพราะนั้นจะทำให้เนื้อสีเต็มได้เนี่ยเราต้องเอาเนื้อสีจริงของเรามาทาครับปกติผมจะเลือกสีที่เนื้อหนาหน่อยเช็ดล้างได้แล้วก็ป้องกันเชื้อราครับสีที่ผมซื้อมานะครับจริงๆเป็นสีที่ไม่ต้องผสมน้ำแล้วนะครับสามารถทาได้เลยนะแล้วก็เนื้อจะเต็มเร็วแล้วก็แน่นมากๆครับแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างเหนียวมือครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแอบผสมน้ำนิดนึงเนาะแต่ถ้าเราผสมน้ำในสีประเภทนี้มากเกินไปนะครับเนื้อที่เป็นตัวเคลือบต่างๆของเขาเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับแล้วสีมันก็จะดูไม่เต็มนะมันจะดูใสๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผสมตามความเหมาะสมนะแต่ถ้าเกิดผู้ผลิตแนะนำก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องผสมเลยนะหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเราใช้สีรองพื้นหรือสีพาเมอร์ที่มีเนื้อสีอย่างเงี้ยทาไปเลยแทนไปได้เลยไหมครับจริงๆทำได้นะแต่หลังจากที่ผมลองทาไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสีมันเต็มช้ากว่าเนื้อสีจริงนะครับดังนั้นนะถ้าเราอยากประหยัดรอบในการทาไม่อยากเหนื่อยเยอะนะครับเราก็ใช้พาเมอร์ที่มีเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็รอบ2เราใช้เนื้อสีจริงนะแบบนี้นะครับเราจะทาสีแค่2รอบแล้วก็จบเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นรั้วเนี่ยผมใช้เครื่องพ่นสีนะครับแล้วพ่นสีพาเมอร์ไปแล้วนะครับสีมันก็เกาะดีนะนี่ครับใช้ได้นะเอาเล็บขูดก็ไม่ลอกแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่ทาสีจริงลงไปนะผมจะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะส่วนสีจริงที่ผมจะทานะครับผมก็จะทาเฉพาะตัวผนังที่เนื้อมันไม่เต็มตรงนี้ครับเพื่อนๆครับในการทาสีเนี่ยปกติผมใช้แปรงอยู่3แบบครับแบบแรกก็คือลูกกลิ้งแบบนี้นะครับสำหรับทาในพื้นที่กว้างๆนะครับอย่างตัวผนังเต็มนะครับแล้วก็ลูกกลิ้งเล็กแบบนี้นะครับสำหรับการมุดซอกต่างๆนะครับ
ซึ่งจะทำให้เราประหยัดเวลามากๆครับแล้วก็มีแปรงทาสีอันเล็กๆอีกอันนึงนะครับหน้าประมาณ3นิ้วแบบนี้นะครับก็เก็บพื้นที่ต่างๆที่แปรงแบบนี้ไม่สามารถเข้าได้นะครับอ่ะดูนะครับอย่างร่องตัวนี้ลูกกิ้งใหญ่มันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันไปได้แค่นี้นะครับตะแคงก็ติดเนาะแล้วก็ถ้าเราแปรงนะครับมาทาอย่างเงี้ยทีละนิดนะครับมันก็จะช้าครับนะยันเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่เสร็จสักทีนะต้องกลับไปกลับมาใช่ไหมซึ่งลูกกิ้งเล็กอย่างเงี้ยนะครับจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วมากๆครับเนี่ยฮะแป๊บเดียวเองนะแล้วก็งานทาสีครับเป็นงานที่ทำง่ายครับทำเองได้นะครับเด็กๆก็สามารถมาช่วยเราได้เหมือนกันครับไปติดตามช่องวิวเรียนสาวด้วยนะครับเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆกลิ้งลูกกลิ้งนะเราไม่อยากทิ้งรอยลูกกลิ้งไว้นะครับพอเพื่อนๆกลิ้งรอยแรกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะกลิ้งจากบนลงล่างให้สุดนะแล้วขยับลูกกลิ้งมานะครับครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงของรอยเดิมนะแล้วก็กลิ้งทับไปแบบนี้เนาะเพื่อนๆจะสังเกตว่ารอยลูกกลิ้งจะไม่ค่อยมีนะครับอ่ะแล้วขยับมาทีละนิดแบบนี้ครับพอสีแห้งนะครับรอยลูกกลิ้งจะเหลือน้อยมากครับหรือตรงไหนถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นริ้วรอยลูกกลิ้งนะครับเราสามารถเอาลูกกลิ้งเนี่ยกลิ้งทับเฉพาะรอยก็ได้นะแต่ว่าเวลากลิ้งทับเฉพาะรอยเนี่ยถ้าอยากให้รอยมันหายอย่ากดแรงครับให้กลิ้งเบาๆครับเวลากลิ้งลูกกลิ้งนะครับเพื่อนๆกลิ้งให้สบายมือนะครับไม่ต้องออกแรงกดไปเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเนื้อสีที่มันอยู่บนแปรงเนี่ยมันหมดนะครับก็ให้ไปจุ่มสีใหม่นะครับอย่าพยายามออกแรงกดลูกกลิ้งลงไปนะครับเพราะเห็นไหมถ้าเราออกแรงกดเนี่ยตัวลายลูกกลิ้งเนี่ยมันจะขึ้นชัดนะครับทำให้เห็นขอบน้ำเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับงานทาสีนะส่วนหนึ่งที่เราเสียเวลามากๆเลยนะครับก็คือไอ้พวกบล็อกรูแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นอิฐบล็อกมีรูต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องค่อยๆเก็บงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทาสีพวกนี้นะครับให้เราดูองศาของแปรงทาสีดีๆนะครับเราสามารถดัดแปลงนะครับตัดองศาของแปรงทาสีให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติเราเป็นแปรงตรงๆใช่ไหมเวลาเราปาดเนี่ยเห็นไหมมันติดด้ามมันวนไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นด้ามสั้นนะครับมันอาจติดข้อมือนะครับผมก็ทำการตัดแปลงครับเป็นมุมเฉียงนะครับแบบนี้นะเพื่อที่เวลาที่เราจะเข้าไปทาสีเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเราก็จะเอาแปรงเข้าไปแค่45องศาแค่นี้ครับแล้วก็ปาดเป็นวงกลมแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งทำให้เราทำงานสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ที่พ่นสีนะครับเพราะว่าที่พ่นสีเนี่ยก็พ่นเข้าไปไม่ทั่วครับ แบบนี้นะครับใช้แปรงทาจะสะดวกกว่านะเพื่อนๆครับเวลาที่เพื่อนๆเพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆนะครับสียังเปียกๆอยู่เนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะครับว่าไอ้สีไม่เต็มต้องรีบแบบทาสีไปหนาๆหนาๆ นะครับให้สีมันเต็มนะครับยังไม่ต้องนะเพื่อนๆให้รอสักประมาณ 1-4 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเนื้อสีจะเต็มแล้วก็ลอยขึ้นมานะครับบางทีเนี่ยเราทาแค่2รอบนะเนื้อสีขึ้นแน่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากทาเสร็จนะครับผมแนะนำว่าให้รอสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับเพื่อดูว่าเราพอใจหรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันยังไม่พอใจนะครับเราก็พอเราทาสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รั้วขาวๆแบบนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับกำแพงบ้านนะครับที่เราทาสีนะครับก็ทำให้บ้านของเราดูใหม่ขึ้นทันตาเห็นเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทาสีบ้านด้วยตัวเองนะครับหรือทาสีผนังทาสีกำแพงด้วยตัวเองนะครับสามารถใช้วิธีที่ผมทำวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ดีก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ที่แพงที่สุดนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถนำมาใช้แล้วคุ้มค่ากับการทำงานมากที่สุดครับและสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากบาซูก้านะครับราคาประหยัดคุ้มค่ามากๆนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ้านใหม่ท่านตาเห็นเลยอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด like